ต้องตรงใดฮะนี่มันจะบอกผมผีป่ะผมใหญ่ผีป่ะผมนี่วะเขามาลึกปะนี่ป่ะน้องก็ไม่ได้เลยไม่ห้อยไม่ละไม่ห้อยเลยแถวนี้พี่รถนี่มันเปลี่ยนปะนี้มันเปลี่ยนไปได้ยังไงร้านก็ไปได้ไหนานามาเป็นมันถุงแก้วนี่มาบ้างไหมเนี่ยนี่ออกมาด่าไม่ปีแก้วเลยนี่สำหรับคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ตำบลพังทุยนะครับบ้านบัวเงินลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยทางพ่อเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้หลอกลูกเลี้ยงหรือผู้เสียหายนะครับให้นั่งรถไปด้วยกันกับผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหาอ้างว่าจะให้ขับรถไปส่งที่บริเวณบ้านที่ตัวเองต้องการไปนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงกลางทางแล้วเนี่ยเป็นป่าละเมาะทางผู้ต้องหาเนี่ยได้บอกว่าเอาจอดให้จอดลงตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดำเนินการหาของแล้วก็หาใช้หาหนูนะครับเพื่อไปยิงหนูตามปกติแต่เมื่อลงจากรถแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายกำลังจะขึ้นรถขับมอเตอร์ไซค์กับผู้ต้องหาได้อุ้มเข้ามากอดทางด้านหลังของผู้เสียหายนะครับอุ้มผู้ต้องหาเอ้ยอุ้มเสียหายเนี่ยเข้าไปในป่านะครับก็อย่างนั้นก็เข้าไประยะประมาณไม่เกิน100เมตรก็ดำเนินการทำการข่มขืนใช้กำลังข่มขืนกระทำชำเราของตัวผู้เสียหายเมื่อดำเนินการข่มขืนแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็พยายามหลบหนีนะครับก็หลบหนีซึ่งการหลบหนีมาเนี่ยก็ผู้เสียหายก็มีเฉพาะแค่เสื้อ1ตัวนะครับก็วิ่งออกมาหลบหนีจากทางตัวพ่อเลี้ยงผู้ต้องหาระยะทางที่ออกจากจุดที่เกิดเหตุไปจนจุดที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรซึ่งทางผู้ต้องหาเองเนี่ยก็วิ่งพยายามติดตามแต่ก็ไม่ทันนะครับผู้เสียหายก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่จากจุดที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยชาวบ้านก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยมาที่บ้านของทางน้องผู้เสียหายนะครับก็ได้เล่าให้คุณแม่เขาฟังแล้วทางนั้นก็พูดคุณแม่ก็ได้แจ้งกับทางเจ้าที่ตำรวจก็จากนั้นก็ได้รีบออกไปนะครับซึ่งเหตุเกิดตอนช่วงประมาณสัก11โมงกว่าเกือบเที่ยงประมาณนี้ครับคือหลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่เราลงพื้นที่ไปตอนนี้ผู้ต้องหาหลบหนีไปยังไงณเวลานี้นะครับตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานจนถึงค่ำเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับแจ้งแล้วเนี่ยจึงได้ระดมทั้งชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบทั้งสายตรวจนะครับก็ไประดมอยู่แถวๆตรงจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าหลังจากที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยเห็นแล้วว่าผู้เสียหายได้หลบหนีไปเนี่ยเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์คันที่พาได้หลบหนีพาน้องไปเนี่ยขับออกมาจังหวะนั้นเขาก็ได้เห็นชาวบ้านเห็นตัวเขาเลยหลบเข้าป่าอ้อยแล้วจอดรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้และตัวเขาก็หลบหนีเข้าไปในป่าอ้อยนะครับก็ชาวบ้านเองก็ช่วยกันตำรวจก็ช่วยกันนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยทางผู้ต้องหาเนี่ยหลบเข้าไปในป่าอ้อยซึ่งป่าอ้อยทางในเขตอำเภอน้ำพองเนี่ยก็มันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นช่วงหน้าอ้อยนะครับก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะครับทางเราก็คิดว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะหลบหนีนะครับไปทางบ้านตัวเขาเองก็คือที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณอำเภอในเมืองจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าเขาเคยไปทำงานที่นั่นแต่ก็ทางเนี้ยเราก็ได้ปิดล้อมตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายจนถึงค่ำนะครับโดยให้ทางชุดสายตรวจก็ไปตรวจสอบทางท่ารถต่างๆนะครับทั้งในเขตอำเภอน้ำพองกระนวลแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองนะครับแต่ก็ยังไม่ได้วี่แววของผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับแล้วแผนต้องการติดตามจับกุมหลังจากนี้ยังไงครับตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนเข้าไปเฝ้านะครับตรงบริเวณจุดที่เขาคิดว่าน่าจะไปนะฮะทั้งท่ารถแล้วก็บริเวณตรงบ้านเพื่อนเขานะครับในเขตในอำเภอน้ำพองเนี่ยที่น่าจะเข้าไปแอบไปขออาจจะไปขอเงินนะครับหรือขอความช่วยเหลือนะครับก็ทั้งหลายจุดอยู่ตรงนี้ก็ขอญาติขอไม่เอ่ยนะฮะก็แล้วก็วันนี้ทางพนักงานสอบสวนเองนะครับก็จะรีบดำเนินการขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดขอนแก่นนะฮะครับที่นี่ท่านผู้กำกับครับ